สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้พระที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเริ่มต้นจากที่หนองคายบริเวณตลาดท่าเสด็จในตอนเช้าจากนั้นเราก็จะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงนะครับนี่คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวที่สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียทิวทัศน์สวยงามมากครับที่สะพานนี้จะเป็นสะพานที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านไปมาได้และที่ตรงกลางก็คือรางรถไฟนะครับจากสถานีหนองคายข้ามไปแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางจากที่หน้าด่านหลังจากที่ข้ามสะพานนี้ไปประมาณสัก10กว่านาทีก็จะถึงวัดศรีเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองศาลเจ้าแม่ศรีเมืองแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเราให้ความเคารพนับถือคนไทยก็ไปไหว้พระที่นี่กันเยอะมากนะครับเสาร์อาทิตย์ผงพุ่มดอกไม้ศิลปะของที่วัดนี้ก็จะคล้ายกับของที่เราเห็นในเมืองไทยมากเลยนะครับไม่ค่อยแตกต่างไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมประกอบวัดคุณเนนทั้งหลายก็เดินกันเยอะมากเลยในวัดนะครับมีอยู่หลายรูปหลายองค์ทีเดียวเดินไปรอบๆวัดแล้วเราก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะครับเรามาสิ่งแรกที่จะพบก็คือองค์พระแก้วมรกตนะครับภายในรักษาความดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีมากนะครับมีทุกคนมาไหว้มีเสียงเซมซีมีการเสียงไทยยกหินนะครับแล้วก็มักจะมีการถ่ายรูปตรงหน้าพระประธานบรรยากาศหน้ามาไหว้พระมากทีเดียวมีพระพุทธรูปเก่าแก่ให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลายนูนที่ตรงประตูสวยงามมากนี่คือของสักการะบูชานะครับที่ชาวราวแล้วก็ผู้ที่มาไหว้พระอาจจะต้องจัดหามาแล้วก็เดินมาเจอพระคุณเจ้ารูปนี้กำลังสวดชัยมงคลคาถานะครับถึงแม้จะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับอากาศร้อนแต่ก็ภายในวัดก็ร่มรื่นมากมีพระพุทธรูปมีศิลปะที่คุ้นเคยที่เราเห็นในเมืองไทยพระศรีวรีนะครับแล้วก็บริเวณศาลเจ้าแม่ศรีเมืองนะครับจะมีจุดเด่นอยู่ที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึงนั่นก็คือนกกกหรือนกแกนะครับที่จะยืนเฝ้าอยู่นานมากเลยนะครับไปไหว้พระทำบุญอย่าลืมทำบุญทำทานที่วัดด้วยนะครับสวัสดี